อร่อยไหมอร่อยแล้วจะเดินมาทำไมโอ้ยมันจีไส้เทียงลุกขึ้นดีๆแม่ออนจิล่าโอ้จับไอติมไอติมโอ้อาลุงใครอยากกินไอติมไอ้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 นี่นี่ระวังเคล็ดยังเหรอฮะอย่างแซ่บมากกระเพาะหมูชิมมังเถอะแพ้ว่าต้มแล้วเพิ่นเอามาย่างนี่น้องแซ่บแซ่บแม่อือจะใส่หยังบ่บ่อือเอาแซ่บมันอือกินกันตำหุ่งพอดีกินบ่ตำหุ่งอือกินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยว่าซั่นป้าแม่ดูปากดิดูปากนิชานะคะไม่อร่อยเฮ้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 ยไม่ต้องมาเช็ดเลยนุ่มแหนมแหนมเนี่ยแหนมแหนมไม่ไม่เร็วๆเอาอะไรล่ะปิ่งคอดแหนมไปว้าวแหนมที่เขาเจ้าปิ้งขายแม่ให้ยางให้ยางค่ะอืมมีแต่กับข้าวแซ่บๆเลยโอ้ลูกไข่แม่ตรงล่างนะไม่กินไม่ได้เออมันกินไม่ได้เอ้าโหมีเขียวกินบ่ได้ว่าซั่นแม่เพิ่นเอากับเอาอ่ะไผออกมึงโอ้ยกินบ่ได้บัดนี้แม่มันกินบ่ได้มันบ่มีเขียวยําเดี๋ยวแพ้ว่าซ้อยนี่ก่อนว้าวปลาปลาเสียมปลาเสียมงามๆพี่น้องที่แรกมื้อเช้าว่าสิบ่ออกมาตากเด้เพราะว่ามันบ่มีแดดมื้อเช้านี่มันครึ้มวันนี้มันมีแดดแล้วแดดอ่อนๆนี่แดดอ่อนๆก็เลยเอามาพึ่งก่อนปลาเสียมปลาเสียมเอาไปทอดกี่ตะหน่อยทอดให้มึงดับคือจังปลาสีทองนี่อันนี้ก็ไปเอามาครับผมพี่น้องอยากได้ก็ติดต่อได้ครับผมถุงละ200มีบ่แพ้ว่าแพ้ว่าบ่ได้ขายเป็นโลด้วยครับเดี๋ยวแพ้ว่าสิให้มึงถุงดอกปลาใส่ขนาดใดเนาะกับใส่กรอกปูนเสียนเพิ่นเฮ็ดมื้อเช้านี่กระเพาะหมูกรอบๆไหนแม่ว่าสิตำน้ำพริกไม่ได้ตำเหรอเฮ็ดน้ำพริกบักขามนะเดี๋ยวจะสิกินนะตำหุ่งสับนะฮะเดี๋ยวยังกินข้าวพร้อมกันพี่น้องนี่ใส่ตันมันน่ะตันนี่ดีวะแซ่บที่สุดแต่ว่าย่างแซ่บกว่าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าย่างกระเพาะตำหูตะเสาเลยเด้จ้ามื้อนี้มาจากพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำแท้จ้าสวัสดีครับพี่น้องหนาวอีกแล้วพี่น้องตัวนี้นวดห่อนบ่ซั่นจักมือหนาวอีกอ่ะตำหุ่งอีกแล้วตำหุ่งอีกแล้วกับกระเพาะยากต้มแล้วไปยากช่างเลยเด้อพี่น้อง
ู้ของได้อยู่พี่น้องรูปใดที่มันดันดินมีบอกรถต้นหวานรถเกินมาเบิ่งหวานตรงนี้รถดินเนาะมีผมมึงก็ใส่มุ้งคอกคอกเป็ดเลือกเป็ดเสือกมึงสามสี่ไหมดินบ่มากนี่ปลากรอบกรอบเนาะทอดกรอบกรอบยังใหม่เนาะกรอบกรอบถ้าเลี้ยงไก่เฮียนบ่ได้ต้องว่ากำลังเป็นของเจ้าคือว่ามได้นะบางทีก็เช็ดให้มันเป็นสัดส่วนเลยที่มองน้ำนั่นน่ะบางทีที่ออกไปพุ่นจะเป็นโลกนึงเลยนะโลกของเป็ดไหมเป็นไงพี่เบเฮดรับตอบยุทธพ่อครับกระตอบยุทธไปนะแล้วที่ง่ายไปอยู่คุณแล้วแล้วที่ไปอยู่น้ำเพชรแล้วแล้วที่แอบเพชรตอนเย็นๆอยู่เนี่ยเฮียนหลังไงอยู่กระต๊อบสื่อสารอาสมของเจ้าของพี่บอกว่าไปสั่งอาสมอยู่ไปครับชื่อเรื่องเป็ดเทพกุ้นดินขึ้นแล้วมองนี่กับเป็นมองพี่เจ้าเห็ดหน้าแล้วพี่พี่สมให้ยื้อฟังปุ๋ยย้ำไหนมีเงินปุ๋ยละให้พี่สมเบียดเป็นสามส่วนส่วนเห็ดหน้าเนี่ยที่บอกห้ามมันกันถึงไรเหมือนไรหนึ่งเท่านั้นสายหนึ่งเพชรหน้าสาบานพ่อจุ่มเนาะน่าจะหยับมนตีแต่ว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวต้องใส่เสื้อเข้าใจจะข้าวเจ้าไหมข้าวเหนียวปนวันให้ปีนี้เจ้าของห้องไม่ได้ให้ปนวันมีแต่ปนวันได้ให้ปีนี้ปีนี้มันยืนยันจะเสียค่าสำนักเสียค่าเสื้อเครื่องจูบน้ำต้องทุนเป็นสองสามหมื่นคนวะค่าปุ๋ยอีกขอปูอีกบ่คุ้มปีนี้บ่คุ้มขาดทุนปีบางยังสูบน้ำพร้อมวันมาไปถึงบ้านเสียวมองนี่ไปเป็นแรงกระเก็บน้ำมองนี่นะว่าหอดเนี่ยเขาก็เฮ็ดเป็นชวนเลี้ยงไก่อุ้ยชวนเลี้ยงเป็ดมองกลางนั่นวะปูพักปูต้นไม้เขากระปอยลุงเห็นหน้ามึงนี่ว่ามึงนี่ใบมันเข่ามันในบริเวณเฮียนอ
คือจะเผ็ดนั่นเท่นี้ดิมันมีเบียร์งูกินเผ็ดมันมีเบียร์ดิเสียพี่พี่น้องบ่เสียไปสั่งไปกินเบิ่งน่าเคยแค่บ่ดีบ่ขายแล้วต้องไปกินปลากินเยอะเจ้าบ่มักเพราะว่ากลางตานี่มันไม่กลางเลยยำกินได้เมื่อตัวค่อยกินเบิดเนี่ยผมมักกินลูกเขาเจ้าคุกกับพริกป่นเด้อเนาะเขาเจ้าคุกกับพริกป่นน้ำปลาแม่เจ้าครับมันกินได้เหมือนกันกินน้ำปลาขอไปอยู่พุ่นจะอยู่กับลูกบ่ขอไปอยู่เจ้าข้าไปให้กระต๊อบอยู่ขอไปอยู่พุ่นขอเชื่อทำไม่ได้เลยคือเนี่ยเราไปอยู่กับต๊อบเขาก็ยังเงินเนาะคนเท่ากับแปลกแปลกเด้อยี่หรือพอจะเห็นหลายคนเลยแต่จริงไปเห็นหลายคนเลยดิคอยขึ้นกันคอยเนาะคือเบอร์เห็นหลังน้อยๆฮะคือหลังใหญ่มึงตอนแรกก็เห็นหลังน้อยๆละมึงใดประเทศในหลังใหญ่นี่ตอนแรกก็เห็นหลังน้อยๆเพราะจะอยู่เพราะทำหลังของปนวนแหละเนาะได้ประเทศไทยหลังไงอะไรได้ไงคือตัวดีแล้วไม่งั้นบ่ดีแล้วเจอมาหน้าคนลูกเต่าญาติพี่น้องไม่เยี่ยมไม่ยานผมมีปืนที่ใส่สอยตอนแรกว่าที่เช็ดอัดเจาะอยู่แต่สามคนพ่อแม่ลูกคอยเล่นลูกคอเป๊กพี่นางเด็กกว่าเป็ดควายแล้วก่อนจะเย็บต้องนั่งกินเขากินน้ำน้องมึงเป็ดมึงยังนะชิวๆรังเทียกับจะไปนอนก็เป็ดไปนอนก็เป็ดเย็บเป็ดออกเนี่ยเถิดแดดเอ้ยจะว่าก่อนมึงเขาจะเอาเรื่องไปท้ายกับวิวเลยจะมาเขาต้องไปเพราะมึงออกขนปีกไหมเขาก็ต้องไปเอาวัคซีนไปเลยที่สิทธิ์สิเด้งเจ้าเดี๋ยวเออเจ้าย่านเข็มเจ้าที่สิทธิ์เจ้าทิ้งเห็นเป็ดจับฉีดปิดปิดปิดขอคำปรึกษาจากเอียงก่อนอำเภอรักษาฐานาสุดผมแมนเอียงวัตถุสัตว์บ่เพิ่นมีวัคซีนให้สัตว์ปีกปราศจากเอียงอะไรเอียงอันนี้ว่าตัวโรคบ่หรือยังเพื่อนเราหลังนี้จะเกิดไปขอคำปรึกษาเพิ่นกันได้อะไรเพื่อนตรงไหนใช่ท่านปรึกษาว่าเขาเลี้ยงมาหลายตัวเศรษฐกิจน้ำบาดน้ำมันเถอะคอยเนี่ยคือเสือมันไม่หยุดไม่แรงลดราคาแหม
ถ้ามันเหลือขวดละ40 48น้ำมันพืชไหมเนาะน้ำมันขวดละ50 60นิ่มยี่ห้อนี้มันลดราคาเนี่ยก็เลยซื้อมาไปซ้ำมันลดราคาเหลือ48น้ำมันน่ะเออปกติมัน60ได้50 56อุ้ยอันนี้แซ่บฮะโทรศัพท์นี่ทราบแม่ก็ดีเป็นคือยังขั้นแท้นั่นแหละถามเพื่อที่เห็นออกมาไปก่อนเลยจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีครับ